ซ้ำกองทัพเรือแน่แน่คุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นอะไรไหมถึงแม้จะไม่ใช่กองทัพเรือแต่ก็ขึ้นคอนเวอร์เจนต์นะครับสวัสดีครับผมโอ้โหกลับมาพบกันอีกครั้งกับการรีวิวตัวละครกันนะครับในตัวนี้วันนี้เลยผมจะมารีวิว SSS นะครับ Triple S ตัวแรกของผมในเซิร์ฟเวอร์1นะครับพลังพึ่ง10กว่าล้านเองดังนั้นแล้วก็อาจจะเป็น SSS ตัวแรกของเซิร์ฟเวอร์ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับว่าในคนอื่นเนี่ยมีใครได้ใช้บ้างผมขอเช็คก่อนฮะยังไม่มีนะฮะตอนนี้ยังไม่มีใครใช้ SSS นะครับที่เป็น S ซึ่งผมยอมรับเลยครับว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าคือตอนแรกเนี่ยผมมีเพชรอยู่ประมาณ13,000นะ13,000แล้วก็มีไอ้เนี่ยมีอะไรนะมีโซออนอยู่3ตัวโอ้ผมตื่นเต้นมากเลยผมไม่ได้อัดคลิปเลยผมไปกดมาก่อนค่อยมารีวิวทีหลังเลยตื่นเต้นนะอยากให้มันมาอยู่ในทีมอ่ะอยากให้มันมาอยู่ในทีมอันนี้กิจกรรมใหม่นี้เพิ่งมาเมื่อวานก็คือเป็นสัปดาห์ที่5นะครับอลลี่เฮลจะอยู่ในเนี่ยจะอยู่ที่ Luxurious โอเคจะอยู่ตรงนี้นี่ซึ่งคุณเห็นเลยว่าผมหลังๆเนี่ยตั้งแต่ V6 เนี่ยผมไม่ได้เติมละผมขี้เกียจละผมจะเล่นชิวๆนะผมก็กดใครนุมา8ประมาณ 9,000 เพชรบวกกับโซออนทีนี้ผมก็เลยสามารถอัพอไคนุได้ถึง2ดาวด้วยกันนะครับซึ่งอไคนุเองเนี่ยพลังค่อนข้างเยอะเลยผมอัพเนี่ยแล้วก็เทรนนิ่งเกือบเต็มก็ได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ได้พลังมาถึง 2.7 ล้านทั้งที่ใส่เกียร์แบบไก่กานะครับกระตุกจริงๆเลยใส่เกียร์แล้วก็แฟลตอันนี้ผมจะใส่เซตเดียวกับรีวิวเลยนะเพราะว่าทีมผมเนี่ยปรับทีมใหม่ค่อนข้างใหญ่เลยแต่ว่ายังไม่เก่งทีมผมยังไม่เก่งผมก็เลยเอาอะไคนุใส่เพชรเชื่อกับแฟลตเพื่อเดี๋ยวผมจะมารีวิวสกิลหลังผมจะรีวิวของสมใส่ก่อนว่าเราจะสมใส่ของยังไงให้เข้ากับทีมเนื่องจากเรามีตัวแท้งเป็นคุมะเนี่ยผมเพิ่งเปลี่ยนแท้งมาใช่ไหมครับเช่นว่าทีมก่อนที่ผมมีเนี่ยผมมีเอเนลใช่ไหมผมมีซันจิซึ่งตัวเนี้ยผมเอาออกไปแล้วเพราะว่ามันผ่านด่านที่ซันจิจำเป็นต้องใช้เนี่ยมาพอสมควรละมันผ่านด่านที่แบบซันจิมันจะต้องใช้ด่านที่ประมาณ212ประมาณเนี้ย212ถึง250อะไรเงี้ยที่มันต้องใช้มากๆเลยเงี้ยซึ่งด่านหลังๆที่ซันจิไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าตัวดาเมียนมันจะอยู่ตัวข้างหลังละดังนั้นอาไคนุจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผมแล้วก็คุมะต้องเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าถ้าผมเอาอาไคนุแท็กเนี่ยเอาไม่อยู่แน่นอนนะครับของสมใสก็คือแฟลตนี้จะเพิ่มเลือดกับคริเรดนะเพชรเชื่อก็คือเพิ่มเลือดกับคริเรดเหมือนกันก็คือนินคริกับถึกก็คือเป็นสายถึกคลินั่นเองของสมใสผมก็เลยตัวผมก็เลยใช้เพชรเชอร์นะครับเป็นสายคริถึกนั่นเองแล้วก็แฟลตนะครับเพิ่มเห็นไหมเพิ่ม HP เพิ่มคริเรทแล้วก็พีดาเมจคริเรทอยู่ที่ 33% ก็คือค่อนข้างโอเคแล้วก็แฟลตนี้ผมทำมานานมากเลยกว่าจะได้ม่วง3อันเนี่ยไอ้ม่วง6อันเนี่ยผมไปปั้นกับตัวซันจิมานะครับแล้วก็ย่อยซันจิเรียบร้อยละเตรียมขึ้น3ดาวนะครับอะไคนุน่าจะได้ขึ้น3ดาวภายในก็คือใช้แค่50นะครับผมเหลืออีก10เศษแล้วก็ SSS 3ตัวผมก็จะใช้3ตัวนี้1 2 3แล้วผมจะเก็บรอซุปเปอร์โนวาไว้เดี๋ยวผมจะมารีวิวคลิปถัดไปนะครับจะมาดูว่ารอซุปเปอร์โนวานี่ควรทำไหมได้มันโอ้โหโชคดีสุดๆ2ไอดีแล้วผมได้มา2ไอดีแล้วแล้วก็1 2 3นะครับ3ตัวแล้วก็ S อีก10ตัวนี้ใช้ 5,000 แต้มนะถ้าเราไม่เปิดได้เนี่ยเราต้องใช้นี่ 5,000 แต้มเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ต้องอันนี้ Store เนี่ยผมมี 2,800 ละ
5,000นะนะครบไหม10 ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคยังพอได้อยู่ไม่ต้องเสียเยอะแต่ว่าไม่รู้จะได้ไหมซึ่งตอนเนี้ยเป้าหมายหลักคือผมจะต้องทำให้ทีมทั้ง3ตัวเอ้ย5ตัวผมเนี่ยเป็นเลเวล160ก่อนแล้วก็คุมะเนี่ยยังขาดอีก20เศษนะกำลังฟาร์มอยู่แล้วก็ S5 ตัวเนี่ยดังนั้นมันก็เลยเกิดปัญหาคือตอนเนี้ยตัวแท้งผมยังไม่เก่งพอนะครับตัวแท้งผมยังอยู่บล็อกเรทอยู่แค่40กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ขาดตัวลิงก์สำคัญไปเลยนะครับแต่อย่างน้อยก็ได้บล็อกเรทมาแต่ว่าขาดบล็อกเอฟเฟกต์ไปอยู่แต่ก็ไม่มีปัญหาครับผมมาเรามาเจาะรีวิวกันทีมอาคายนุที่ได้มาเนี่ยผมรู้สึกยังไงอย่างแรกเลยผมตัวลิงก์ครบแล้วนะครับดังนั้นสามารถรู้บูสต์พลังได้พอสมควรมาดูสกิลปัจจุบันของทีมผมเลยว่าที่2ดาวเนี่ยเป็นยังไงอ่ะแต่ก่อนอื่นผมขอพูดก่อนนะว่าทรัพยากรในการทำเนี่ยคุณจะต้องเสียสูญเสียอะไรบ้างนะครับ1ดาวของอาคายนุเลยคุณจะต้องเสีย30 triple S เศษนะครับเศษ triple S SS 2ตัว S 5ตัวนะแล้วก็อันนี้สัก30ไหมจำไม่ได้30 40 60 80 120ป่ะอ่ะอันนี้ผมช่างมันเถอะผมจำไม่ได้ต่อมาขึ้น1ดาวขึ้น2ดาวใช่กี่ตัวเฮ้ยผมเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมพูดผมจำไม่ได้ละผมไม่มีตารางด้วยแต่ว่าขึ้น3ดาวเนี่ยแต่ผมจำได้อยู่ถ้าขึ้น5ดาวจะใช้เท่าไหร่4ดาวใช้80นะครับ5ดาวเนี่ย5ดาวใช้120 SS อีก8ตัวนะ SS 8ตัวเยอะเลยแล้วก็ S 20ตัวอันนี้อีก240อันนี้คือ5ดาวนะมาดูกันสกิลปัจจุบันของทีมผมเลยสกิลปัจจุบันก็คือสกิลแรกเนี่ยก็คือทำดาเมจ 245% นะครับเป็นยูนิตเดียวแล้วก็ทำดาเมจอีก 9.2% ของเลือดของเรายิ่งเราเลือดเยอะเนี่ยคุณจะเห็นดาเมจข้างล่างนะอะไรไปข้างล่างตึ๊ดดิ้งขึ้นมานะก็คือดาเมจของสกิลนี้แล้วก็มีโอกาส 33% ทำให้สิทธิ์สตันนะครับแล้วก็เลือดแตกด้วยชิลเบรกแน่นอนก็คือเลือดแตกเอ้ยโลแตกนี้ทำให้หมายถึงว่าเราเขาหลบเราไม่ได้นะเหมือนกับฮิตการันตีก็คือการันตีว่าเราจะต้องตีโดนหรือเปล่าอันนี้ยังไม่มั่นใจแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ที่สำคัญเลยก็คือมันไม่ได้บอกนะว่ามันตีตัวไหนนะอาจจะตีตัวหน้าก็ได้ตีตัวหลังก็ได้อันนี้ไม่ได้บอกหรือว่าสุ่มก็ไม่รู้แต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นคือมันตีแถวหลังเป็นหลักนะครับอันนี้จะไม่ได้เขียนหรือเปล่าต่อมาสกิลแพสซีฟแรกก็คือลาวาฟอสนะครับลาวาเอ้ยแพสซีฟแรกคือไหนวะอันนี้อันนี้ลาวาฟอสก็คือแอพพลายดาเมจนะครับก็คือ 3.45% ของแม็ก HP นะครับมีโอกาส 17% ที่จะสตันแล้วก็ตีแถวหลังอันนี้ผมคิดว่าเป็นตีธรรมดานะสกิลนี้ตีธรรมดาก็คือมันจะไปชกแถวหลังอ่ะพัวนะครับชกแถวหลังมีโอกาสสตันไม่บ่อยหน่อยไม่บ่อยนะครับก็แค่ 17% ก็คือครึ่งหนึ่งของสกิลแรกอีกแต่ว่าทำดาเมจเป็น 3.45% ของเลือดเราดังนั้นอย่าลืมนะครับว่าอาคายนุต้องเน้นเลือดนะครับเน้นเลือดไม่งั้นตีไม่แรงเลยนะครับมาดูเซตไหนที่เน้นเลือดบ้างก็คือถ้าแย่สุดเลยเนี่ยอย่างน้อยก็คือทำโทนไว้เพื่อแทงไว้ก่อนก็ได้ถ้ายังไม่มีแฟลตนะต่อมาตัวนี้เพิ่มคริเรียดให้เป็นแบบเบสิกคริเรียดเลยที่ 14% ก็คือ
เกิดมาก็มีแล้ว14%ยังไม่รวมของนะครับแล้วก็เอ้ยอันเนี้ยมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือ convergence เรื่องของ convergence เดี๋ยวผมจะเอาไปให้เดี๋ยวผมจะหลังจากรีวิวในคลิปนี้เสร็จผมจะตัดคลิปถัดไปมาให้ดูว่า convergence ของอาคายนุเนี่ยทำงานยังไงเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันสามารถ random marine ally เนี่ยก็คือในทีมคุณเนี่ยคุณมี marine ตัวไหนบ้างเนี่ยมันจะเกิด convergence ก็คือทำให้ตัวนั้นอ่ะตีด้วยนะครับเราจะไปดูกันว่า marine เนี่ยมีตัวไหนบ้างของสวมใส่อันนี้ผมรีวิวไปแล้วนะครับเน้น pressure เป็นหลักแล้วก็หินก็เน้นเลือดกับคริเรทเป็นหลักนะครับแฟลตสำหรับผมคือผมใช้แฟลตเพราะผมเล่นคริเพราะผมมีแทงแล้วถ้าคุณยังไม่มีแทงนะหรือว่าคุณต้องให้มันยืนเป็นแทงเลยอ่ะคุณก็ใช้โทนไปได้โอเคดังนั้นเรามาดูไส้ในกันบ้างไส้ในผมจะเรียกว่าเป็นครูแมทนะครับว่าแมทกับอะไรบ้างหนึ่งก็คือเจ้าไคนูเนี่ยแมทกับมีฮอกนะครับมีฮอกเนี่ยสามารถทําให้เขาบอกว่าแพสซีฟของอาคาโนเลเนี่ยปกติแล้วมันจะเรนดอมมารีนนะครับเรนดอมพวกกองทัพเรือเนี่ยมาโจมตีเป็นสกิลคอนเวอร์เจนได้แต่สําหรับมีฮอกเองเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเขาบอกว่ามีฮอกเนี่ยกับอาคาโนเนี่ยสามารถทําให้มีฮอกสแต็กได้ถึง5สเตทนะครับเห็นไหมสเต็ก2ทาร์เก็ตเลยได้ถึง5สเตทภายใน1เทิร์นซึ่งเป็นขีดจำกัดความสามารถของมีฮอกพูดง่ายคือจะเร่งขีดความสามารถของมีฮอกให้โหดขึ้นไปอีกอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจริงไหมหรือว่ามันอาจจะติดยากหน่อยแต่เท่าที่ดูไอดีหนึ่งมาเนี่ยไม่มั่นใจเลยแต่มาดูก่อนไปเราจะไปลุยกันโอ้โหพลัง2.7 ล้านนะไม่เบานะเกือบเท่าในเมลูฟี่ละไปลุยถ้าแทงผมถึกกว่านี้นะด่านนี้ยังไม่ผ่านง่ายๆนะผมไม่ซีเรียสปุ๊บคอนเวอร์เจนเฮ้ยกองทัพเรือนะครับเห็นไหมจริงๆแล้วจริงๆแล้วคุมะเนี่ยไม่ใช่กองทัพเรือนะถ้าในแท็กมันเดี๋ยวเราไปเช็คแท็กอีกทีนึงว่ามีตัวไหนกองทัพเรือบ้างที่แน่ๆเลยก็คือ3นายพลนะครับมีกราฟด้วยมีซินโกคุอีก3กองทัพเรือแน่คุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นอะไรไหมถึงแม้จะไม่ใช่กองทัพเรือแต่ก็ขึ้นคอนเวอร์เจนต์นะครับสำหรับโดฟามิงโกนั่นไงโอ้โหคอนเวอร์เจนต์รัวๆเลยโอ้โหตอนนี้เป็นทีมที่เพอร์เฟกต์มากนะครับเป็นทีมที่เพอร์เฟกต์มากไม่รู้ว่าติดบั๊กหรือติดปัญหาอะไรอยู่แต่ว่าดูฟามิงโกของผมติดคอนเวอร์เจนต์ด้วยนะครับแล้วก็จริงๆคุมะก็มีความเป็นกองทัพเรืออยู่นะแต่ว่าเป็นแบบปลอมๆเพราะว่าจริงๆแล้วในตัวของคุมะเองเนี่ยก็ยังช่วยเหลือลูฟี่อยู่นะครับเหมือนกับขอดร.เวก้าพังไว้ว่าเฮ้ยดร.อย่าให้ความทรงจำในบางส่วนของผมอ่ะมันหายไปให้ตั้ง AI ให้ผมนะครับว่าให้ช่วยเหลือกลุ่มหมวกฟางเป็นภารกิจสุดท้ายในการตบไปอยู่2ปีถัดไปอะเรามาดูกันว่าใครนุเนี่ยสกิลโจมตีไม่ต้องคิดมากว่าจะเกิดคอนเวอร์เจนต์ไหมไม่เกิดนะครับมันจะเกิดโจมตีธรรมดามาดูว่าคารุตีทำลายตัวไหนจะเกิดคอนเวอร์เจนนี่โดฟามิงโกเกิดคอนเวอร์เจนแล้วโดฟามิงโกก็ใช้สกิลต่อเลยเพราะว่าเป็นเทิร์นของโดฟามิงโกเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากเฮ้ยทีมนี้เพอร์เฟกต์จริงเฮ้ยผมโคตรชอบทีมนี้เลยว่ะตอนนี้เดี๋ยวอนาคตผมคิดไว้อย่างหนึ่งนะทีมอนาคตของผมจะดรอปคาตาคุริทิ้งไปแล้วผมจะเอาอาโคอิอาโอคิยิเข้ามาอย่างน้อยก็เป็นกองทัพเรือแล้วก็สามารถตีเบิร์นมานาได้
ไม่เบาว่ะแต่ว่ามึงก็เล่นจ้างตัวตีกูเนี่ยเออกูแพ้คุณพ่องี้แหละโอเคโอเคเลยโอเคเลยทีมนี้เฮ้ยใช้ได้ใช้ได้นะเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปโจมตีชาวบ้านกันดีกว่าอันนี้คลิปตีอันนี้คือเอาจริงคือยังไม่ชนะอยู่แล้วซะผมจะให้พลังชนะสัก20 ล้านแล้วกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งก็คือคุณจะต้องมันจะต้องตายเกิดนะครับเห็นไหมใครนุตีไม่เบานะเอาจริงตีไม่เบาเลยล้านสองเนี่ยโอ้โหแล้วก็คาตาคุรีผมก็ไม่เบาเหมือนกันเพราะว่าเป้าเดียวค่อนข้างแรงตัวนายเมลูฟี่เบาเพราะว่าเป็นเป้าเดียวไม่มีปัญหาแต่สำหรับเป้าเดียวถือว่าเก้าล้านนี่ถือว่าแรงมากนะครับดูฟาบิงโก้ก็คือ3 ล้าน โอเคเดี๋ยวเราไปตบคนให้ดูกันตบคนเอาเพื่อนคนที่อันดับสองแล้วกันคนนี้เก่งนักใช่ไหมเก่งนักใช่ไหมเรามาดูกันนะครับคอนเวอร์เจนต์จะเกิดตัวไหนบ้างนะครับนะคนนี้ต่อยคอนเวอร์เจนต์ใครคอนเวอร์เจนต์อ้าวคอนเวอร์เจนต์ยังไม่เดินนะดิโอ้โหแหมเจอสกิลแพสซีฟของคุมะอีกทีมหนึ่งเดินไม่ออกเลยปัญหาที่ทำไมไม่เอาดูฟาร์มิงกุ้งมาตีล่ะโอ้โหเดี๋ยวตอนจบผมมาสรุปกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับทีมมาไคนุนี้อ่ะฮะแพ้ไม่ต้องสืบนะครับเหตุผลที่แพ้เนี่ยมีหลายหลายอย่างก็คือหนึ่งดูฟาร์มิงกุ้งเอ้ยไม่ใช่หนึ่งก็คือเรื่องของไนท์แมร์ลูฟี่มันอาจจะเก่งเกินไปหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจผมจะตั้งคำถามนี้ขึ้นมาถ้าไนท์แมร์ลูฟี่เก่งเกินไปนะครับขอดูพลังในตัวที่สองสิบเอ็ดล้านหนึ่งแต่ผมสู้ไม่ได้ถ้าไนท์แมร์ลูฟี่เก่งเกินไปเนี่ยผมเจอมันผมจะเปลี่ยนไอ้นั่นให้มันเลยผมจะเปลี่ยนไปใช้บรีดเลยเพราะว่าแบบนี้ผมสู้ใครไม่ได้เลยครับเอาจริงไนท์แมร์ลูฟี่มันเก่งเกินไปเราดูคอนเวอร์เจนต์ไหมติดฮะดูฟาเมงโกติดคอนเวอร์เจนต์นะครับแล้วก็ใช้สกิลต่อเนื่องโอเคเดี๋ยวเอาเป็นเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมารีวิวอาคายนุคอมโบกับมีฮอกมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็คอมโบกับกองทัพเรือคือคราวนี้ดูฟาเมงโกเรานี้ก็คือใช้ได้นะเป็นทีมที่เหมาะกับเลือดไหลเหมาะกับทีมปัจจุบันเหลือเชื่อนะเหลือเชื่อเลยอันนี้คือใครเร็วกว่าได้เปรียบนะครับดังนั้นเนี่ยผมขอสรุปณตรงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ว่าอาไคนุเองเนี่ยข้อได้เปรียบของมันก็คือหนึ่งถ้าเรามีตัวแทงแล้วอาไคนุข้อได้เปรียบของเราเลยก็คือจะมีเลือดเยอะถ้าเราใช้อีกเซตหนึ่งนะครับไม่ใช่เซตแท็กถ้าเราใช้เซตแฟลตอาไคนุจะเลือดเยอะมากแล้วก็คริเยอะดังนั้นสกิลโจมตีของอาไคนุเนี่ยจะเอาเลือดของตัวเองเป็นหลักนะครับแล้วก็จะเอามีโอกาสติดสตันสูงดังนั้น priority หลักของอาไคนุจะตีแถวหลังดังนั้นแถวหลังก็คือสำคัญมากๆสำหรับคู่ต่อสู้ถ้าแถวหลังเป็นพวกโดฟามิงโกหรืออะไรเห็นไหมว่าอาไคนุเราเนี่ยจะเล็งโดฟามิงโกของทีมตรงข้ามเป็นหลักนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องแพสซีฟสุดท้ายนี่ก็เห็นใช้ได้งานปกตินะครับเลือดเหลือหนึ่งก็ยังไม่ตายถ้าไม่โดนตบแต่สกิลที่ผมให้เขาสนใจจริงๆเลยก็คือสกิลมารินสปิริตปรากฏว่าสกิลมารินสปิริตเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อมารินเท่านั้นทำเพื่อตัวบางตัวด้วยซ้ำอย่างเช่นคอนเวอร์เจนต์เนี่ยเกิดขึ้นกับกองทัพเรือเกิดขึ้นกับดูฟามิงโกเกิดขึ้นกับคูมะด้วยจริงๆถ้าเป็นแบบนี้ผมไม่อยากเอาเทมคูมาเลยนะ
ผมอยากเอาแทงเป็นมาโก้มากกว่าเพราะว่าผมไม่อยากให้คุมะตีนะกองทัพเรือมีตัวไหนบ้างนะครับกองทัพเรือมีฟูจิโทระจะติดแท็กว่ามารีนนะครับฟูจิโทระคิสรุนะครับอาโอคิยิเซนโกคุแล้วก็กราฟนี่คือติดแท็กของมารีนนะเอามาดูตัวที่ติดแท็กเสริมบ้างทำไมโดฟาบิงโก้ไม่มีแท็กมารีนแต่ตีเบิ้ลอันนี้สงสัยไหมสงสัยอันนี้ผมสงสัยเหมือนกันเพราะว่าอะไรไม่รู้นะครับเพราะอะไรไม่รู้หรือว่าอาจจะเป็นแบบริษยากันหรือเปล่าแบบแล้วก็คุมะเองไม่มีมารีนนะครับแต่ว่าก็วิ่งได้เหมือนกันนะครับหรือว่าเป็นชิบุไคไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่รู้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยผมขอไปตบที่หนึ่งดิผมอยากดูที่หนึ่งอะว่าผมไหวเปล่าไหวเปล่าที่หนึ่งไม่ถึงผมเนี่ยไหวหรอกมาดูปิดคลิปด้วยคลิปนี้แล้วกันนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะมาถึงทำไมสตันอะเฮ้ยรอเหรออืมก็ไปตีทำไมรอล่ะไปตีนะโดฟามิงโก้นั่นโอ้ยเนาะ ถึกจริงเลยถีบบ้าดิโดนดิเจ็บดิอือหือที่หนึ่งก็คือโหดกว่าผมสัก10 ล้านนะพลังโหด10 ล้านนะฮะไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ